วันนี้มาดูเรื่องของลูกตาลที่หล่นไกลต้นผมยืนห่างจากต้นประมาณ 12-15 เมตรเพราะว่าลูกตาลอยู่กระจายแล้วก็ไกลอันนี้เป็นตาลหม้อลูกใหญ่ๆห่างต้นมากอันนี้ต้นแม่นะครับห่างมากนะครับห่างมากเห็นไหมฮะห่างอาจจะเกิดจากการหล่นอย่างแรงแล้วก็กลิ้งมานะระดับ 4-5 เมตรก็มีระดับ10กว่าเมตรก็มีนะฮะวิธีหล่นก็จะหล่นตามใบที่ตกลงมาที่มันไปแห้งแล้วก็อาจจะกลิ้งลงมานะครับอันนี้ก็อาจจะตกช่วงใบเขียวแล้วก็หล่นกลิ้งมาถึงนี่เลยนะเดี๋ยวก็จะเอาไปทำพันธุ์นะแล้วก็จะเอาไปรวมกันตรงนู้นนะฮะนี่ก็ไกลถือว่าไกลมากนี่เป็นประเด็นนักศึกษาของชาติพันธุ์นะฮะชาติพันธุ์ธรรมชาติอันนี้ตันหม้อลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากอันนี้พ่อค่ะอันนี้ตัวผู้นึกตัวเมียอันนี้หล่นแล้วแห้งแล้วไม่มีหล่นส่วนอันนี้เพิ่งจะหล่นมาที่เห็นอยู่นี่นะฮะนะครับก็ถือว่าน่าศึกษาน่าสนใจว่าเธอหล่นไกลเหลือเกินอันนี้ถูกไฟไหม้ถูกไฟเผาที่ต่อแล้วจำนวนลูกก็เยอะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บส่วนลูกต้นที่สองก็อยู่ตรงนู้นนะส่วนที่เห็นอยู่ข้างในนั้นไม่สมบูรณ์ปีนี้แรงมากนะฮะแรงมากจนกระทั่งน้ำปริมาณน้ำน้อยนะแห้งอันนี้ฝนเพิ่งตกลงมาเมื่อก่อนหน้านี้หน่อยตาลแห้งบ่งบอกถึงสภาพของน้ำใต้ดินมีปัญหามากนะครับเพราะตาลเป็นไม้ที่สูงแล้วก็ไม้ที่ระบบรากลึกมากอันนี้เขตก็ถือว่าตาลเป็นของฝั่งโน้นนะฮะเพราะว่าหลักหมุดอยู่ตรงนี้น่ารักนะฮะตาลทั้งหมดนี่ล้อมรั้วด้วยลวดหนามแล้วก็ฝั่งตาลทั้งหมดก็จะเป็นของฝั่งขวามือนะฝั่งซ้ายมือก็จะไม่มีตาลนะฮะนี่คือเกิดง่ายๆตามวิถีธรรมวิถีของชาวบ้านวิธีคิดนะฮะแล้วก็ด้วยสิทธิ์ด้วยหลักของกฎหมายโดยใช้หลักหมุดประกอบกันด้วยเสานะครับพยัดเก็บลูกตาลนะครับซึ่งมีจำนวนมากพอนะครับ